สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ KKT Focus นะคะเรายังคงโฟกัสอยู่กับตลาดตราสารหนี้ค่ะซึ่งคุณทวีศักดิ์คะถ้าเกิดเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้นะคะถ้าดิฉันเป็นนักลงทุนก็มีความรู้สึกเหมือนว่าทางพัทราเองเนี่ยอยากจะแนะนำให้เรากระจายความเสี่ยงไปในการลงทุนกับตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าเรื่องของเครดิต Investment Grade เนี่ยก็สูงกว่าในบางประเทศแถมเรื่องของผลตอบแทนก็สูงกว่าด้วยนะคะแต่บางทีเรากระจายไปแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเข้ามาอย่างเช่นง่ายๆกาตาเป็นประเทศที่ถ้าพูดถึง investment grade เนี่ยก็คือเขาสูงกว่าเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลตอบแทนก็น่าจะดีกว่าแต่เพียงแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์โดนอย่างนี้เข้ามาเนี่ยนะคะจาก6ประเทศอาจจะมากกว่านั้นหลังจากนั้นไม่รู้จะบานปลายไปแค่ไหนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นความเสี่ยงเข้ามามันส่งผลไหมคะก็คือณวันนี้ยังไม่ส่งผลนะครับคือกองที่สมมติเป็น fixed term fund ไปลงเงินฝากหรือตราสารหนี้อะไรก็แล้วแต่ก็คือเราคิดว่าโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้ของกาตาร์เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็กองที่เป็น Open End เนี่ยการ Mark to Market ของราคาบอนด์กาตาร์ก็ยังไม่มีผลเท่าไหร่นะครับก็อันนึงอยากจะเรียงว่าไอเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ใหม่นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วกาตาร์เคยถูกประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยบอยคอตนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าคราวนี้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับครับเขาถูกปิดนะครับพรมแดนทั้งอากาศทั้งดินทั้งน้ำทุกทางเลยมันหนักนะครับมันหนักแต่ว่าคือถ้าไปดู development ล่าสุดนะฮะคือเขาก็ถูกดาวเกรดนะครับจาก rating agency คือ S&P นะครับจาก 2A มาเป็น 2A ลบค่ะจะเรียนว่าไอ้ 2A ลบเนี่ยก็ยังถือว่าเป็น rating ที่ค่อนข้างเซฟมากนะครับคือลองไปดูค่าเฉลี่ยยาวๆของ S&P ที่เขาทำไว้เนี่ยโอกาสที่จะ default ของ2A ลบเนี่ยมันแค่ 0.02% ในช่วงเวลาปีนึงนะครับก็คือประมาณ1ใน 5,000 โอ้โหนะครับ1ใน 5,000 แล้วก็ถ้าไปดูหลักๆของบ้านเราที่ไปลงกาตาร์เนี่ยก็จะลงผ่านพวกแบงค์ของกาตาร์นะครับเรตติ้งก็จะลงมาระดับนึงเป็นตั้งแต่ประมาณ 3B บวกนะครับถึงประมาณ A บวกโอกาส default เนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะฮะ 0.05 ถึง 0.13% โดยเฉลี่ยในอดีตนะครับน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะยังไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องเผื่อไว้ก็คือว่าถ้าไม่จบเนี่ยกาตาร์ยังถูกแซงชั่นเป็นระยะเวลานานแล้วเริ่มกระทบกับการค้านะครับเริ่มกระทบกับเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศเนี่ยอาจจะทำให้ถูกดาวเกรดเพิ่มนะครับแต่เราก็คิดว่าด้วยเรตติ้งเริ่มต้นที่มันสูงขนาดเนี้ยมันมีคุชชั่นมีบัฟเฟอร์เยอะในแง่ที่จะทนความเสื่อมของคุณภาพเครดิตลงไปได้อีกระดับหนึ่งแต่ความเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยพอโดนดาวเกรดขึ้นมาปุ๊บนะคะมันก็มีความเคลื่อนไหวแต่อันนั้นเป็นความเคลื่อนไหวระยะสั้นใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวของ yield เองแล้วก็ CDS ด้วยใช่ฮะก็ CDS ก็ขึ้นไประดับหนึ่งนะฮะจากประมาณ 5-60 ตอนนี้ขึ้นไปประมาณแถวๆ100กว่านิดนึงนะครับแต่ก็ต้องกลับมาดูอินสตรูเมนต์ที่กองตราสารหนี้ในบ้านเราเนี่ยไปลงนะครับก็จะมีหลากหลายตั้งแต่เงินฝากพอเป็นเงินฝากเนี่ยมันคล้ายๆกับมันล็อกไว้แล้วมันไม่ได้มีราคาตลาดมันผลกระทบด้านราคามันไม่มีตราบใดที่ไม่ดีฟอลต์ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีตราสารหนี้ที่เป็นระยะอาจจะยาวสุดอาจจะแค่ 1-2 ปีนะครับแล้วที่ได้ยินมาหลายๆคนก็ลงเรียกว่าเป็น floating rate คือถ้ายิวเนี่ยมันปรับขึ้นไปผลด้านราคามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยจะดูว่าถึงแม้มีหลายกองที่มีกาตาร์เนี่ยแต่ว่าราคาไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับก็อีกอย่างนึงที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องไอตัวเรตติ้งที่เขาได้มาค่อนข้างดีเนี่ยหลักๆมันเป็นปัจจัยหนุนทางด้านเศรษฐกิจต้องเรียนว่า3อย่างหลักๆกาตาร์เนี่ยเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกนะครับ GDP per capita นะครับแล้วก็มีเรียกว่าสำรองของแก๊สธรรมชาติเนี่ยเยอะมากเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของ LNG นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือถึงแม้ประเทศในตะวันออกกลางจะมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่ลงมานะครับแต่กาตาร์เนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับคำชมว่ากระจายเศรษฐกิจกระจาย GDP เนี่ยไปที่นอนออยเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เกือบ 50% แล้วก็เขาอันหนึ่งที่เขากำลังทำก็คือเรื่องของ 2-3 ปีข้างหน้าจะมีการจัดวันโลกนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าจะมีการลงทุนค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกพอสมควรนะครับฉะนั้นภาพรวมๆก็เหมือนกับว่าถึงแม้เริ่มมีความเสี่ยงบ้างแต่ก็ยังไม่มากนักใช่ไหมครับถ้าเผื่อถ้าไม่บานปลายแต่ว่าก็ยังมีบัฟเฟอร์อีกพอสมควรนะครับแต่ว่าผมว่าประเด็นที่อาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับคือกองพวกนี้ได้จริงๆได้รีเทิร์นประมาณสัก 2% คือเราถือว่าไปกาตาร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เซฟนะครับแต่ว่ารีเทิร์นมันก็อาจจะบวกจาก
สมมติของไทยล้วนๆเนี่ยได้สัก 1.5 พอมีพวกนี้เข้ามาก็โอเคดีขึ้นมาเป็น 2% แต่มันก็ยังไม่ได้แบบช่วยในแง่การสร้างอินคัมมากขนาดนั้นนะครับแล้วที่เราไม่ค่อยชอบอีกอย่างนึงก็คือว่ากองทุนตราสารหนี้ไทยที่ไปลงต่างประเทศเนี่ยในภาพรวมทางอุตสาหกรรมเนี่ยมักจะไปกระจุกตัวกันแค่ไม่กี่ประเทศถ้านับก็นับได้เลยมีแบงก์จีนนะครับมีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับอย่างเช่นดูไบอาบูดาบีนะครับแล้วก็มีกาตาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันอาจจะมีการกระจุกตัวเยอะเกินไปครับถ้าเป็นอินสตรูเมนต์พวกนี้นะครับแต่เห็นมีบางกองดร.เขาบอกว่าให้ผลตอบแทนได้เนี่ย 4-5% อันนี้แปลว่าอะไรคะคือเขาไปลงใน High Yield Bond อะไรพวกนั้นซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบความเสี่ยงแล้วเนี่ยอาจจะต้องขอเป็นความรู้ว่ามันดีมั้ยมันเสี่ยงมั้ยมันตอนนี้มันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนคะโอเคก็กองพวกนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการที่ไปลงในกองของฟันด์แมเนเจอร์ที่เขาดูแลไอ้ฟันด์แมเนเจอร์ต่างประเทศที่ดูแลเลยอันนี้คือจะเป็นกองไทยที่ไปลงในต่างประเทศพอไปกองที่เป็น global bond fund ที่แท้จริงเนี่ยจริงๆผมว่ามันมีข้อดีอันนึงก็คือเรื่องของการกระจายประเทศเนี่ยมันจะหลากหลายกว่าเยอะคือมันมากกว่าอันที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเราไม่ไปกระจุกตัวใน3ประเทศที่พูดมากเกินไปถึงแม้มันจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดมันเจ๊งขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็หวาดเสียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผลตอบแทนเนี่ยอย่างที่บอกคือมันบางทีได้ 4-5%นะครับอย่างอยากจะยกตัวอย่างอันนึงที่เป็นกองที่เราแนะนำนะฮะในส่วนของ Global Bond นะครับเป็นกองที่บริหารโดยบลจ.ต่างประเทศชื่อพิมโคนะครับชื่อพิมโค GIS Income นะครับกองนี้มีบลจ.ไทยสามัญเข้ามานะครับทหารไทยกรุงศรี UOB นะครับจุดเด่นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เป็นพอเป็น Global Bond เนี่ยมันสามารถลงเซกเตอร์ที่หลากหลายนะครับแล้วกลยุทธ์อีกอย่างนึงที่เราชอบก็คืออย่างที่คุยกับคุณเจี๊ยบเมื่อก่อนจะเข้ารายการนะคือภาวะที่อเมริกาอาจจะดอกเบี้ยปรับขึ้นต่อได้ คือถ้าลงบอนด์เนี่ยปกติมันอาจจะกระทบด้านราคาคะนะครับแต่การที่คุณมีมัลติเซกเตอร์ยกตัวอย่างเช่นกองเนี้ยเขามีเซกเตอร์กลุ่มที่เรียกว่าเป็นไฮคุณลิตี้เรตติ้งสูงนะครับพวกนี้เวลาที่ดอกเบี้ยขึ้นจะกระทบนะครับแต่ปลอดภัยจริงในแง่เครดิตแต่ดอกเบี้ยขึ้นจะกระทบนะครับอีกกลุ่มนึงคือเป็นไฮยิลนะครับอันนี้จะให้ยิวค่อนข้างสูงเป็นตัวที่ทำให้กองนี้ให้ผลตอบแทนได้ 4-5% นะครับแต่ว่ามันจะเทคเครดิตริสเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเทคเครดิตริสในประเทศที่มันมีเครดิตฟันดาเมนทัลที่ดีเนี่ยอย่างอเมริกาะนะครับจริงๆเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันกลับเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นดอกเบี้ยถึงขึ้นได้งั้นไอ้ตัวไฮยิลเนี่ยมันจะมาเพอร์ฟอร์มแล้วก็ช่วยคานกันนะครับคือเราต้องดูเครดิตของประเทศด้วยว่าประเทศนั้นเนี่ยมีเครดิตบริสเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าดีโอเคก็ไปดูตรงไฮยิลด์ของเขาได้ใช่เรียกว่าดูเครดิตไซเคิลคือถ้าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวอย่างที่เราเห็นว่าดีฟอลต์เริ่มเยอะนะครับอเมริกาเนี่ยจริงๆทิศทางน่าจะดีฟอลต์น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นไฮยิลด์มันจะเพอร์ฟอร์มแล้วมาคัดคานกันได้ทำให้โอกาสที่เราจะได้ยิลด์ 4-5% เนี่ยมันค่อนข้างเยอะกองนี้เองเนี่ยจริงๆถ้าดู1ปีที่ผ่านมาเนี่ยรีเทิร์นประมาณ 7.8ดูยาวๆตั้งแต่ปี2012เนี่ยรีเทิร์นประมาณ 7.6% ต่อปีนะครับถือว่าเป็นกองที่เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีมากก็คือถ้าสรุปเท่าที่ฟังก็คือว่าถ้าสามารถลงทุนในกองทุนที่กระจายอย่างหลากหลายแล้วก็ไปลงทุนในประเทศที่เครดิตไซเคิลเขาค่อนข้างดีใช่ไหมฮะก็น่าจะลงทุนในไฮยิลด์ได้ครับครับผมคราวนี้ถ้าถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยขอเรียนถามคุณทวีศักดิ์ในฐานะที่เป็นกูรูด้านบอนด์ด้านตลาดพันธบัตรเนี่ยนะตลาดตราสารหนี้เนี่ยว่าปัจจัยไหนเป็นปัจจัยที่นักลงทุนโดยเฉพาะในมุมมองของตลาดตราสารหนี้เนี่ยต้องจับตาระมัดระวังบ้างครับก็ถึงกลับไปจุดเดิมนะครับต้องดูเรื่องเครดิตรีสเยอะที่สุดเพราะถ้าเสียหายแล้วเสียหายได้เยอะแล้วก็เอาคืนยากครับครับเพราะฉะนั้นอันนึงที่ทำได้ก็คืออย่างเราพูดถึงเรื่องเครดิตไซเคิลไปหาประเทศที่มันเอื้อนะครับอย่างนึงคือการกระจายให้เยอะที่สุดถ้าเจ๊งมาก็คือเจ๊งบางส่วนนะครับไม่ใช่เจ๊งอยู่ใช่ไม่ใช่เจ๊งส่วนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนเรื่องจริงๆเรื่องดอกเบี้ยทิศทางดอกเบี้ยที่กระทบราคาตราสารเนี่ยอย่างที่เรียนมันมีเครื่องมือที่จะจัดการได้อย่างยกตัวอย่างไอ้ Global Bond ที่เราเล่าให้ฟังครับมันไม่ได้ถึงกับน่ากลัวซะทีเดียวนะครับถ้าคนกลัวมองย้อนกลับไปปีนึงบอกว่าเอ้ยบอนด์เป็นสินทรัพย์ในภาวะที่ดอกเบี้ยขึ้นแย่แน่ๆอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยใช่แต่กองนี้กลับให้รีเทิร์น 7% กว่า 8% ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับกับทำอย่างนั้นได้เพราะจริงๆมันมีเครื่องมืออีกเยอะในการบริหารค่ะก็ดีกว่าบางท่านบอกว่าโอ้โหดอกเบี้ยต่ำไปลงในหุ้นแต่หุ้นก็ไม่ได้ดีแล้วก็เจ๊งหุ้นไปด้วยอย่างน้อยเนี่ยบอนด์โอกาสในความเสี่ยงมันก็ยังมีน้อยกว่าใช่ไหมคะครับถ้าในแง่ความผันผวนนะครับแต่ว่าต้องกระจายให้ดีอย่าไปกระจุกค่ะแล้วพัทละมองว่า
จริงๆแล้วในปีนี้เองเนี่ยถ้าพอร์ตกลางๆเนี่ยนะคะเราควรจะมีตราสารหนี้อยู่ในพอร์ตประมาณเท่าไหร่แล้วก็โพซิชันของตัวตราสารหนี้ในปีนี้คืออะไรคะคือเอาวางไว้เป็นที่พักเงินไว้ก่อนเพื่อรอโอกาสในการลงทุนหรือว่าจริงๆแล้วก็ยังสามารถที่จะ 30% นั้นเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่เสมอต้นเสมอปลายให้กับเราได้ครับก็พอร์ตกลางเราก็จะแบ่งบาลานซ์ครึ่งๆหุ้นประมาณครึ่งนึงอีกส่วนนึงก็จะเป็นตราสารหนี้บวกอัลเทอร์เนทีฟเช่นพวก property fund ก็คล้ายๆตราสารหนี้นิดนึงนะช่วยสร้างยีลด์นะครับตัวตราสารหนี้เองเนี่ยเราแนะนำประมาณสัก 30% ก็เยอะนะฮะก็เยอะนะเพราะว่าสุดท้ายตราสารหนี้เนี่ยโดยเฉพาะพวก high quality rating สูงเนี่ยในภาวะที่หุ้นลงเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตราคาเพราะว่ามันคล้ายๆเป็น flight to quality flight to safety ไปหาตราสารหนี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมีน้ำหนักอย่างน้อยนี่แหละประมาณ30ไม่ควรจะน้อยกว่านี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนเรื่องกลยุทธ์ก็คงเป็นการอาจจะขยับไปต่างประเทศมากขึ้นหลบจากโลยิลในบ้านเราแล้วก็เครดิตไซเคิลในบ้านเราซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้นะคะเห็นสภาวะการลงทุนแบบนี้ผลตอบแทนอาจจะดูไม่เยอะนะคะแต่ว่าบทบาทของตราสารหนี้ในปีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้พอร์ตของคุณผู้ชมนั้นมีความสมบูรณ์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณทวีศักดิ์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะผ่านเว็บไซต์ของ Money Channel ค่ะ www.moneychannel.co.th หรือว่าเข้าไปที่ YouTube ก็ได้นะคะเพียงพิมพ์คำว่า KKP Focus ทั้งหมดนี้คือ KKP Focus ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรา3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ